คือเรื่องเงินเนี่ยผมคงคืนให้คุณวันนี้ไม่ได้จริงๆครับยังไงผมต้องขอกลับไปคุยกับคุณแม่ก่อนแล้วผมจะรีบติดต่อกลับไปนะครับวันนี้ผมขอให้คุณกลับไปก่อนได้มั้ยครับฉันไม่เชื่อคำพูดพวกคุณหรอกนะฮะคุณมันก็คงนิสัยเหมือนแม่ต้อแหลเหมือนแม่นั่นแหละคุณหมอวัดเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นนะแล้วถ้าคุณยังไม่หยุดพูดจาดูหมิ่นเขาแล้วก็ฉันเอาเรื่องคุณแน่คุณเป็นแฟนเขาเหรองั้นก็ดีเลยถ้าคุณต้องการให้ฉันหยุดคุณก็เอาเงินให้ฉันสิแล้วทำไมฉันต้องให้เธอด้วยแม่ของหมอวัดติดเงินเธอจริงหรือเปล่าไม่รู้เลยเที่ยวมาพูดจาว่าคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานแบบระวังจะถูกฟ้องกลับเอานะทำไมจะไม่มีล่ะนี่ไงหลักฐานเป็นยังไงล่ะถ้าไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ยงั้นก็ไปโรงพักด้วยกันเดี๋ยวนี้เลย